ยกันต่อดีกว่าได้เลยตอนนี้น้องแพทมีผลงานอะไรบ้างนอกจากไอ้คุณผีแล้วตอนนี้นะคะนอกจากไอ้คุณผีแล้วเนี่ยก็มีถ่ายทำอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือคู่ปรับสลับร่างค่ะคู่ปรับสลับร่างเกี่ยวกับอะไรครับรักคอมเมดี้กุ๊กกิ๊กค่ะเล่นกับน้องเต๋า AF ด้วยพี่ขอยกตำแหน่งจูเลียโรเบิร์ตอินไทยแลนด์ให้เลยเหรอคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทำอยู่ก็คือธุรกิจ Beauty Viva Clinic ค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างตอนนี้ธุรกิจของน้องแพทดีค่ะกำลังเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็กำลังหาทางขยายอยู่ค่ะครับผมซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาจากปากต่อปากอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนพระราม3ใกล้ๆกับตึก Empire ค่ะพระราม3ไปใช้บริการได้จันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะเริ่มตั้งแต่เที่ยงสามารถโทรเข้าไป Booking คิวได้เลยค่ะเก่งเล่นละครด้วยแล้วก็มีหัวคิดทำธุรกิจด้วยมาทั้งทีก็จัดเต็มเลยใช่แล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้สนุกแค่ไหนติดตามชมต่อเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามคีรีธารทิพย์นั่นเองครับที่เขาใหญ่เรียกว่าสนามสวยมากแล้ววันนี้นะครับเรามีโปรอันดับหนึ่งนะครับมาสอนเทคนิคให้กับเราขอเชิญโปรแพทย์เลยครับเป็นไงบ้างครับโปรครับดีค่ะก็สำหรับแฟนๆรายการโปรแพทเนี่ยมีของฝากมาด้วยค่ะที่จะมาแนะนำกันนะคะเอาละค่ะ นี่เลยค่ะหม้อแกงแม่ลำเนียค่ะรับรองเลยนะคะต้องเป็นหม้อแกงร้านนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะคะทานเข้าไปแล้วเนี่ยอร่อยมากอร่อยเวอร์เลยแหละค่ะบอกว่านะคะสำหรับนักกอล์ฟท่านไหนที่ไม่ชอบทานของหวานเรามีของเค็มมาให้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะของเค็มอันนี้มันไข่เค็มนี่ครับถูกต้องค่ะไข่เค็มหูหนวกเลยไงคะถ้าจะเป็นไข่มดแดงเนี่ยรสชาติจะไม่เค็มแน่นอนค่ะรสชาติจะเปรี้ยวๆนะคะจะเอาไว้ยำกันค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบางคนนะคะนักกอล์ฟตอนนี้กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าโอ๊ยแบบนี้เนี่ยไม่อิ่มท้องใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะโปรแพทนะคะมีของที่อิ่มท้องมาฝากค่ะมาแล้วค่ะต้อนรับทุกคนกินเข้าไปทำแรกนะคะจะรู้สึกเลยว่าฟินมากค่ะโปรแพทครับคือโปรแพทไม่ได้มาสอนแบบวิธีแบบระเบิดทรายหรือว่าเหล็กไหนควรจะใช้กับระยะไหนอะไรอย่างนี้แหละครับโปรแพทบอกตรงๆเลยนะคะไม่รู้ถ้าได้ถามโปรแพทนะคะว่าเหล็กไหนดีต้องนี่เลยค่ะคือเหล็กเนื้อดีนี่นะคะต้องเป็นเหล็กน้ำพีค่ะจากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเหล็กนะคะที่จัดอยู่ในแร่ธาตุของโลหะธาตุนะคะเป็นจำพวกเดียวกับเหล็กไหลด้วยค่ะบาดค่ะเหล็กเอางี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าวันนี้คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วมาติดตามกันดูต่อแล้วกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าโปรแพทยังจะกล้าอะไรมาฝากพวกเราอีกแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้านะคะโปรแพทบอกตรงนี้เลยว่าจะเอาแคปหมูมาฝากค่ะครับสวัสดีครับมือนิ่มจังเลยตัวเธอมือซ้ายอ่ะนิ่มแต่มือขวาไม่นิ่มนะไม่เชื่อหรอกขอพิสูจน์หน่อยดิได้ค่ะหัวยังอยู่ไหมหลุดแล้วยังอยู่ยังอยู่เป็นยังไงล่ะมือขวานิ่มไหมล่ะวะโอ้ยนิ่มมากเลยเหรอนี่ตีบรรยากาศดึกวังเวงอย่างนี้นะต้องมาเล่าเรื่องผีฟังกันดีกว่าแล้วกี่มีเรื่องผีเล่าเหรอไม่มีอ่ะอดโถไม่มีดีมายังอ้าวฉันก็จะโชว์ให้แกดูว่ามือขวาฉันก็ไม่นิ่มนะเว้ยนี่อดถ้าอยากจะฟังนะนี่เลยเราต้องโทรไปที่นี่ดีกว่าว่า1900เพราะเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องผีเล่าออนไลน์ให้ฟังกันแล้วเคยได้ยินกดเลยกดเลยได้ๆๆนี่น่ากลัวแน่ๆเลย00แล้วกดอันนี้ให้ฟังอันนี้เลยสปีกเกอร์โฟนนี่ขอต้อนรับเข้าสู่ช็อกสตอรี่ออนไลน์แหล่งรวมเรื่องผีๆที่จะทำให้คุณคนหัวลุกแค่เริ่มต้นก็เสียวแล้วมีเสียงแมวเป่าด้วยโอ้หมาหอนช็อก
คุณต้องการฟังเรื่องผีให้เลือกผีที่ชอบเลือกผีไทยกด1เลือกผีฝรั่งกด2เลือกผีจีนกด3ฟังซ้ำกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีไทยผีไทยผีไทยกด1เลือกผีปอบกด1เลือกผีกระสือกด2เลือกผีตานีกด3เลือกผีตายทั้งกลมกด4เอาผีตายทั้งกลมดีกว่ามันเย็นดีกด4ผีตายทั้งกลม5เดือนกด1ผีตายทั้งกลม6เดือนกด2ผีตายทั้งกลม7เดือนกด3ผีตายทั้งกลม7เดือนเลยเดือนมันเยอะมันจะได้น่ากลัวกด3กด3ผีตายทั้งกลม7เดือนลูกชายกด1ผีตายทั้งกลม7เดือนลูกสาวกด2ผีตายทั้งกลม7เดือนลูกแฝดกด3ฟังไหมครับฮะจะลูกชายลูกสามก็ผีตายทั้งคนทั้งนั้นแหละแม่อันนี้ว่าเอาลูกแฝดดีกว่ากด3กดเลยเตรียมฟังได้เลยค่ะจะได้ฟังเป็นผีแล้วกลัวกลัวกลัวทำไมสัญญาณขาดไปอ่ะสงสัยเงินในโทรศัพท์หมดว่ะแหมนี่อู๋จะไม่หมดได้ไงล่ะก็มัวแต่กด1กด2กด3อยู่นั่นแหละมาเลยเรื่องไม่มีประโยชน์ทั้งหมดแล้วนี่ไอ้สามตัววันนี้เป็นวันที่พ่อกับแม่นี่มีความสุขที่เห็นลูกสาวเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีฝ่ายเจ้าสาวก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องการอยากให้บุตรชายเนี่ยมารักษาหน้ารักษาตาสักนิดนึงมาสู่ขอก็ต้องทำประเพณีให้เรื่องเงินทองของมั่นนี่จะมาเท่าไรนะอู้ยพ่อไม่ได้ว่าอะไรหรอกไอ้หนูเอ้ยว่าแต่ว่าค่าสินสอดเอามาครบใช่ไหมครบสิครับคุณพ่อครับนับก่อนดีกว่าสินสอดครับที่เราตกลงกันไว้ครับสินสอดใส่ดีด้วยที่ฉันฉลาดเอาเหรียญมาให้อย่างเดียวเลยถึงขาดกันนับไม่รู้ขาดไป 50,000 รู้ได้ยังไงครับอ่ะไม่รู้ได้ยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นพนักงานเก็บเงินหน้าห้องน้ำมาก่อนช่างน้ำหนักรู้ว่าขาดไป 50,000 นี่ไอ้เตี้ยทำไมทำอย่างนี้ฮะตกลงกันไว้แสนเดือนมาให้แค่ 50,000ไอ้ยังนี้มันหักหน้ากันชัดๆไม่ต้องไปแต่งมันแล้ววะโอ้ยเดี๋ยวนะพ่อครับพ่อครับพ่อครับใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพ่อครับใจเย็นได้ไงไอ้ยังนี้มันหักหน้ากันนี่แม่มึงจ้าไอ้ข้าวของอาหารการกินที่จะมาเสิร์ฟแขกให้แขกกินต่อไม่ต้องเอามาเสิร์ฟแล้วเก็บคืนให้หมดไอ้ใครมาไม่ได้กินกันอยู่เอาคืนมาไอ้หนูไปช่วยจะเก็บไปลงไปแล้วนี่ใครที่กินก็ไปด้วยขายคืนมาด้วยวะไอ้เราก็ไม่ต้องจับมาจับจอยไม่ตั้งไม่ให้ตั้งว้าวงานแต่งงานหรือว่าวัดไผ่ลงวัวเนี่ยฮะเปรตเต็มงานไปหมดสิฮะอะไรกันไม่น่ามางานเหนื่อยไฟไหม้บ้านกูครั้งกูยังไม่หมดตัวขนาดนี้เลยเนี่ยซองกูใส่เล่นกูซะหมดตูดเลยปล่อยคนหาใบไม้ด้วยทีหลังก็มาเคลียร์มดนิดนึงนะเข้าไปจัดปาร์ตี้ในกางเกงในเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอะไรไอ้เตี้ยมาตื่นอะไรโอ้โหพ่อครับนี่เป็นกางเกงเป็นเสื้อเป็นรองเท้ามีกระเป๋าสร้อยแหวนนาฬิกาแล้วก็ทองอีกเส้นนึงครับทั้งหมดนี่รวมๆแล้วก็น่าจะได้สัก 50,000 อยู่หรอครับอนาถจริงๆงานแต่งลูกกูนี่ทองเหรอครับ
ลองดูสิดีหลอกติดฟันเลยของใครวะเนี่ยของเขาเองวันนี้ใส่ของฟอมาของจริงอยู่โรงจำนำเอาที่รวมๆดูแล้วของที่เอามาให้เนี่ยก็คงจะไม่ครบ 50,000 ก็เป็นอันว่าหมดเวลาแห่งความสำราญยกเลิกงานแต่งงานไม่ต้องไม่แต่งมันแล้วไว้ไปลูกกลับบ้านไอ้คนจนๆแบบนี้ไม่แต่งมันทำไมแต่งมันก็กัดก้อนเกลือกินกลับมาโอ๊ยแต่เขาเป็นพ่อของลูกในท้องหนูนะอุ้ยรู้กันหมดเลยไม่แต่งไม่ได้นะพ่อเมียหนูขายไม่ออกนะใครจะยอมมาเป็นพ่อของลูกในท้องหนูล่ะพวกเรางั้นก็ไม่ต้องแต่งมันละกลับบ้านยอมใจเย็นใจเย็นพ่อลูกเขยตัวสั่นๆก็ไม่น่าใจน้อยเลยเด็กกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อพูดไปน่ะพ่อพูดเล่นก็บอกแล้วไงเรื่องเงินทองน่ะมันจะเรื่องสำคัญสำคัญอะไรไปไปแต่งแต่งแต่งเอ้าเข้าห้องเข้าห้องเลยไปไปไม่ของเล่นเฉยจะเข้าบ้านกันยังไงวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญนั่งก่อนครับผมมีอะไรให้หมอช่วยครับวันนี้ผมมารักษาโรคกลัวเข็มนะครับเพราะว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วทำยังไงก็ไม่หายครับขณะเมื่อวันก่อนเดินไปเจอต้นเข็มผมยังกลัวเลยหมอมีวิธีรักษาคุณครับคุณหมอมัดผมทำไมเนี่ยหมอก็จะรักษาคุณให้หายจากอาการกลัวเข็มไงครับแล้วหมอแป๊บครับมาทำไมอ่ะนี่เข็มหรือสองเข็มตึกช้างเนี่ยคุณครับวิธีนี้หายฉลังนักเขาเรียกวิธีน้ำยอกเอาน้ำบ่งไปเอาอะไรที่คุณกลัวจนถึงขีดสุดคุณจะเลิกกลัวไปเองอย่าคิดว่ามันเป็นเข็มฉีดยาให้คิดว่าเป็นดินสอครับฟังเอาไว้ดินสอคุณเมธีมาใหม่ครับผมจะมาขอบคุณหมอนะครับที่ช่วยผมหายจากโรคกลัวเข็มไม่ต้องเกรงใจครับมันเป็นหน้าที่หมออยู่แล้วแต่ผมไม่ได้มาแค่ขอบคุณอย่างเดียวครับผมจะมาช่วยหมอด้วยช่วยหมอครับช่วยอะไรคุณเมธีคุณมาบอกทำไมไปไปคือผมจะช่วยหมอนะครับเห็นพยาบาลข้างนอกบอกว่าหมอกลัวงูผมก็เลยจะช่วยให้หมอหายจากโรคกลัวงูครับเดี๋ยวโกหกมันโกหกรออยู่ตรงนั้นนะหมอไม่ต้องกลัวหมอนี่มันไม่ใช่งูธรรมดาแต่มันคือลูกของลุงอนาคอนดา